ามเดิมตอนที่แล้วนะคะที่พาทุกคนไปเที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์กันวันนี้เราจะกลับกันมาที่กัวลาลัมเปอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาชมวิวสวยๆและพาทุกคนไปกินอาหารอร่อยๆกันค่ะหลังจากถูกไล่ออกจากบ้าน AF เราก็เลยต้องมาพึ่งใบบุญที่นี่ค่ะ The Fast Food หรือจะเรียกชื่อหนึ่งว่า Platinum Suite ก็ได้นะคะที่นี่เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งฝากฝั่งนึงนะคะจะเป็นส่วนของ The Fast Food เป็นโฮเทลแต่อีกฝั่งนึงเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะซึ่งเราติดต่อเจ้าของห้องมาโดยตรงเลยเฮ้ยมันบ้าไปแล้วนี่มันราคา 1,800 เราได้2ห้องนอนห้องนอนเนี่ยว้าใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดแน่ๆนะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวและอีก1ห้องนั่งเล่นนะคะถ้าเกิดมากันเป็นครอบครัวเนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่ๆแล้วเราก็ไม่รอช้าค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วรีบเตรียมไปกระโดดลงสระกันเลยแต่ฝนดันตกฝนดันตกไร้วี่แววแห่งการหยุดเลยจะร้องไห้อีกแล้วฝนหยุดตกแล้วแล้วตอนนี้ดูสิคะคุณมันเก๋ขนาดไหนนี่คือวิวทวินทาวเวอร์และฝั่งซ้ายคือหอคอยอ่ะซึ่งวิวที่นี่นะคะสวยงามไม่แพ้กับมารีนาเบย์ของสิงคโปร์เลยนอกจากวิวที่สวยๆอลังการแล้วนะคะสาวๆก็อลังการไม่แพ้วิวเลยค่ะชุดแต่ละนางเนี่ยเรียกว่าหลุดออกมาจากนิตยสารเลยล่ะค่ะถึงตอนเย็นแล้วนะคะของวันที่3ก็จากที่เราเคยมาที่ทวินทาวเวอร์แล้วนะคะแต่เรามาตอนกลางคืนไงแล้วเราก็ไปตรงใต้ตึกไงคนเยอะไงถ่ายรูปไม่สวยไงเราก็เลยต้องมาหาที่ใหม่ค่ะจุดพลับปลิกแบงค์นะคะอยู่ตรงอินเตอร์เซ็กชันพอดีนะคะบอกได้เลยว่าวิวสวยแล้วก็คนน้อยนะมันเลิศมันดีต้องมาตรงนี้ค่ะ wow. ไม่ได้ไปตรงนั้นไปแวบๆพอตรงนี้อยู่นานนั่งดูไฟจนตาแฉะเราก็จะพาทุกคนไปแวะที่ตลาดกันถึงแล้วค่ะตลาดอารอไนมาร์เก็ตนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปกินอาหารท้องถิ่นซึ่งเค้กก็โดนบังคับดูว่าเค้กจะทำใจได้มากน้อยขนาดไหนนะคะจริงๆเป็นคนกินง่ายเดี๋ยวไปดูกันจารันอาลอไนท์มาร์เก็ตอยู่ในย่านบูกิตบินตังค่ะที่นี่เป็นตลาดที่ถือว่าคึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร์เลยและก็สะดุดตากับร้านแรกค่ะแปลกดีเลยต้องเข้าไปลองทุเรียนทอดปกติเนี่ยเคจะเป็นคนกินทุเรียนแบบกรอบทุเรียนเละเนี่ยไม่กินเลยไม่รู้ว่าไอ้ข้างในเนี้ยมันจะเบอร์ไหนนะคะเคก็เสี่ยงตายเพื่อทุกคนค่ะกินกินกินมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันกินได้นะมันแบบคล้ายๆเอาทุเรียนกวนมาทอดอ่ะและที่นี่ค่ะปิ้งย่างหม่าล่าเยอะมากไม่แพ้บ้านเราเลยนะคะและที่เยอะไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือติ่มซำมักมาถัดจากร้านแรกนะคะเรามาเจอร้านติ่มซำเยอะมากไม่รู้จะซื้อร้านไหนสุดท้ายมาโดนร้านนี้สั่งมา4ชิ้น6ริงกิตนะคะเฮ้ยดีอ่ะอาหารโอเคนะซึ่งเค้กก็โดนบังคับก็โดนบังคับทำไมใครมารีวิวก็บอกไม่อร่อยเฮ้ยอร่อยนี่ลูกชิ้นปลาดีเลยกินติ่มซำเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างปากกันหน่อยค่ะสีสดใสแบบนี้จะไม่ซื้อได้ยังไงเดินมาอีกนิดนึงนะคะก็มาเจอกับสมูทตี้เป็นมะม่วงแก้วมังกรจะลองชิมไม่รู้เขากินยังไงอ่ะเขากินครึ่งบนก่อนหรือเขากินข้างล่างหรือเขากินแบบเป่าๆชิมข้างบนก่อนนะคะอุ้ยอุ้ยนี่ขนลุกอ่ะเฮ้ยอันนี้ขนลุกอ่ะอันนี้มันเหมือนเป็นผลไม้สดที่เอามาปั่นไม่มีน้ำแข็งอ่ะคือก็ลองเอาเองมาลองเอาเองอันนี้ร้านยูโคค่ะขนมปังนุ่มมากนึกว่าสำลีนะคะอย่าลืมมาลองกันล่ะหลังจากที่เรา
ไปถึงท้ายตลาดแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยได้กินอะไรเลยนะคะเลยคิดว่าเราควรจะหาร้านสักร้านหนึ่งมานั่งทานข้าวนะที่ร้านนี้นะคะร้านมิงคีกิวก็สั่งไป3อย่างนะคะพวกหอยผัดเผ็ดอะไรแบบนี้ไม่รู้เผ็ดจริงเปล่าแล้วก็มีเนื้อผัดพริกไทยดำนะคะแล้วก็มีผักยอดมะระมันต้องผ่านสินะเออคนเยอะขนาดนี้ไปกินวันนี้ค่ะเขาไปนอนก่อนแล้ววันพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปไหว้พระกันนะคะแป๊บเดียวเราก็มาถึงกันแล้วค่ะกับถ้ำบาตูที่นี่เป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะจะอยู่ที่รูปปั้นของพระขันกุมารสีทองสูงถึง 42.7 เมตรค่ะอยู่ด้านหน้าของถ้ำเลยตามความเชื่อของชาวฮินดูจุดสูงที่สุดจะใกล้กับสวรรค์ดังนั้นด้านบนจึงมีวัดอีกแห่งหนึ่งค่ะตรงนี้เราจะต้องเดินบันไดขึ้นไปถึง272ขั้นเลยทีเดียวและเขามีความเชื่อว่าเป็นถ้ำหินปูนที่มีมาตั้งแต่400ล้านปีที่แล้วค่ะนี่แค่สเต็ปแรกนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาไหว้พระขอพรดูเอานะคะว่าจะขึ้นมาไม่ขึ้นมาใครอยากจะมีลูกนะคะลูกได้ที่นี่ด้วยนะคะอาจจะได้หน้าตาแขกๆกลับไปอาโตเมตาโตที่นี่ค่ะมีเทพเจ้าให้เราสักการะกันอย่างมากมายเลยค่ะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมาไหว้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 และก็ไหว้แฮ้มันไกลนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เยอะแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีลิงเยอะไม่แพ้กันค่ะยังไงก็อย่าไปแย่เขาแล้วกันนะไปช้อปปิ้งต่อที่เอาท์เล็ตนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะถูกและดีเบอร์ไหนถึงแล้วค่ะมิซุยเอาท์เล็ตพาร์คค่ะที่นี่นะคะเป็นเอาท์เล็ตที่ใกล้กับสนามบินมากที่สุดเลยค่ะและแน่นอนค่ะว่าไฮไลท์ของการช้อปปิ้งที่นี่เนี่ยก็คือการซื้อรองเท้าเพราะว่ามันถูกจริงๆค่ะคุณฟินเหมือนเดินอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์เลยก็เพราะอย่างเงี้ยเนี่ยแหละเลยทำให้เก็บภาพมาได้น้อยถ้าใครช้อปปิ้งเพลินนะคะจนกระเป๋าตังค์แฟบแล้วก็ที่นี่ค่ะยังมีรถบัสนะคะบริการไปถึงสนามบินฟรีๆเลยสบายใจได้สำหรับการมามาเลเซียในครั้งนี้ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเป็น4วัน3คืนที่ประทับใจสุดๆโดยเฉพาะเรื่องการตรงต่อเวลาค่ะซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ตรงที่ว่าอย่าเป็นคนตรงต่อเวลาแต่ให้เป็นคนมาก่อนเวลาจะดีกว่าลาไปแล้วค่ะกับมาเลเซียแล้วไปพบกันใน EP หน้านะติดตามกันด้วยล่ะจุ๊บนี่มีพระถามคำสั่งเอ้ยนี่มีพระถามที่นี่ค่ะมีพระถามคำสั่งพระถามคำจังนี่ที่นี่มีพระถามคำจำ